สีพ่นซ่อมรถยนต์กาซูลิดสูตรน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพร้านวินพระเบรกและเกียร์ออโต้พาวเวอร์โทร024211928 0935452699วิชัย ECU Flat Dino King โทร0916949441หมดปัญหาเรื่องแบตเสื่อมไวมีรถไม่ค่อยได้ขับชาร์จแบตเตอรี่ด้วย C-Tech เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากสวีเดนกลับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทิวชั่นช่อง691ครับติดต่อพวกเรา02-530-9496-98 SMS 482-7772-4 วรรคตามที่ข้อความขอบคุณยางดันล็อปเพื่อคนที่คุณแคร์ขอบคุณไอชินผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นครับมาเปิดรับสายนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็สามารถโทรเข้ามาได้นะครับเห็นบอกวันนี้พี่มีการนำเสนอเหรอฮะวันนี้มีสกู๊ปนะฮะที่น่าสนใจไปชมเลยดีกว่าครับผมหลายคนสงสัยว่าในลายประกอบเนี่ยเขาประกอบยังไงเราเห็นคลิปวิดีโอกันหมดแล้วแต่วิธีการทำลายรถหรือว่าการรีไซเคิลรถยนต์เนี่ยนะครับเรายังไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนคือรถที่ไม่ผ่าน QC ใช่ไหมเป็นรถประกอบมาแล้วแล้วมันเป็นรถที่ใช้แล้วครับเป็นรถใช้แล้วใช่รถใหม่ใช่ไหมในประเทศผู้ผลิตเนี่ยเขาจะมีมาตรฐานก็คือระยะของการซื้อรถเนี่ยนะครับราคารถใหม่เขาถูกเพราะเป็นประเทศผู้ผลิตเขาต้องการขายรถใหม่แต่พอใช้ไปนานๆปุ๊บเนี่ย3ปี4ปีอัตราการต่อทะเบียนเนี่ยจะแพงเพราะฉะนั้นคนบางคนบอกว่ารถคันนี้มันไม่น่าเก็บก็จัดการทำลายซะเลยนะฮะแล้วก็ไม่ต้องไปเสียภาษีแพงหารถใหม่ขับดีกว่าครับซึ่งจะแตกต่างจากบ้านเราเดี๋ยวไปชมวิธีการทำกันครับครับอันนี้ต้องขอบคุณข้อมูลจาก BMW Group นะครับในวิธีการรีไซเคิลรถยนต์นะฮะก่อนที่มันจะเป็นชิ้นๆแบบที่เราเห็นเนี่ยนะครับมันผ่านกระบวนการที่น่าสนใจมาพอสมควรแล้วนี่คือเป็นเขารีไซเคิลรถยนต์ใช่ฮะเป็นแผนกแบบชัดเจนเลยครับ BMW แล้วก็ Mini นะฮะอยู่ในประเทศเยอรมนีฮะก็คือรถยนต์ที่เจ้าของเนี่ยไม่ต้องการที่จะใช้งานต่อแล้วนะครับเพราะว่าอัตราภาษีถ้าต่อเนี่ยรถที่อายุสัก3ปี5ปีเนี่ยอัตราการต่อภาษีแพงแล้วถ้ามันเป็นพวกแบบ M3ก็พอมีนะครับE30บางคันเรายังมองว่ามันเขาก็ยอมจ่ายแพงอ่ะใช่ๆสำหรับบางคนนะครับไม่เขาส่งไปทำลายอย่างนี้ป่ะอ๋อทำลายใช่ครับยังมีรถหลายคันเดี๋ยวเราจะเห็นนะครับว่าเฮ้ยจริงเหรอทำลายจริงหรือเปล่านะฮะก่อนที่จะทำลายได้ก็คือต้องเป็นการยอมรับจากเจ้าของรถแล้วว่าจะไม่ใช้ต่อดูครับโอ้นี่คือสักูครับคอนเวิร์ตครับโอ้ประทุนยังไม่ E46 นะครับ E38 นะฮะเยอะมากนะฮะนี่นี่นี่คือทำลายทิ้งหมดเลยนี่คือทำลายครับโดยการสมัครใจนี่มาแล้วครับสมัครใจแล้วครับคันล่าสุดครับสมมติเอาเข้ามาแล้วใช่ไหมครับจะทำไงก็ตีตาครับลงทะเบียนก่อนนะฮะช่างเทคนิคก็จะมาดูว่าจะทำยังไงนะครับดูหมายเลขตัวถังครับตรงไหมใช่ตรงไหมใช่ฮะตรงกับใบไหมครับที่ลงมาขายเมืองไทยแล้วก็ทำการลงทะเบียนครับว่ารถยนต์แต่ละคันเนี่ยลงหมายเลขทะเบียนหมายเลขแชสซีนะครับตัวถังเลยว่ามีคันไหนบ้างแล้วก็สกอกรายละเอียดครับว่าการทำลายเนี่ยการทำลายเพราะอะไรคันนี้บอกรีไซเคิลนะครับเป็นรถรุ่นไหนนะครับลงไปเลยเพราะจะมีทั้งรถอุบัติเหตุนะครับรถที่มีการรีไซเคิลจากการไม่ใช้งานต่อนะฮะโอเคหลังจากนั้นจะติดบาร์โค้ดครับ C4 เอ้ยนี่มันE60 ใช่ไหมครับไม่ใช่เอ่ยน่าจะเป็นไอ้นี่ว่า E90 ป่ะ E92 อะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นมีบาร์โค้ดครับยิงบาร์โค้ดจะได้ไม่ผิดคันนะฮะทุกขั้นตอนละเอียดมากครับแล้วก็ผ่านโอ้โหนี่ซีรีส์7อ่ะตกละยังใช้อยู่เลยใช่ฮะบ้านเรายังแพงอยู่เลยยังดูดีอยู่เลยครับผมขั้นตอนนี้น่าสนใจครับเพราะรถยุคใหม่ๆเนี่ยจะมีแอร์แบ็กแต่ถ้าสมมติเอาไปทำลายเอาไปบดเลยเนี่ยมันจะเกิดการระเบิดซึ่งอันตรายนะครับสิ่งที่เขาทำเลยก็คือจะต้องทำการจุดระเบิดแอร์แบ็กก่อนนะฮะมีกี่ใบจุดทิ้งให้หมดเลยครับก็จะต้องทำการเสียบช่องข้างในมันยังไม่พังเลยยังสวยงามครับจริงๆแล้วเนี่ยแยกชิ้นส่งมาบ้านเราได้เลยนะทำเชียงกงไปขอเขาได้ไหมไปขอซื้อกลับมาได้ไหมใช่ครับใช่ครับน่าสนใจมากนะครับทำการเสียบช่อง USB ครับแล้วเพื่อทำการต่อนะครับวงจรเดี๋ยวเราจะทำการจุดแอร์แบ็กละนะฮะหลังจากนั้นก็ปิดม่านครับแล้วก็ต่อเครื่องดูดอากาศนะครับเพราะว่ามันจะมีลักษณะของควันพิษนะครับที่หลังจากการจุดแอร์แบ็กไปแล้วนะฮะดูดออกครับอันนี้คือตัวดูดนะครับอากาศที่อยู่ในรถนะฮะหลังจากจุดระเบิดไปแล้วก็จะมีก๊าซไนโตรเจนนะครับก๊าซโซเดียมออกไซด์นะครับแล้วก็ก๊าซอื่นๆนะครับที่อาจจะทำอันตรายต่อร่างกายนะครับเป็นบ้านเราก็ถอดแอร์แบ็กมาขายขั้นอื่นต่ออันนี้พร้อมจุดระเบิดแล้วนะฮะอันนี้ก็จะไปเร็วนิดนึงนะฮะไฮจริงๆไฮไลท์จะอยู่ที่การจุดระเบิดเมื่อสักครู่นี้นะฮะอ้าวไม่ให้ดูจะถูกตัดมาแล้วนะฮะไฮไลท์จริงๆจะอยู่เมื่อสักครู่นี้อันนี้คือเครื่องยนต์ครับ
หลังจากที่เราถอดชิ้นส่วนแล้วถ่ายน้ำมันเครื่องไปแล้วนะครับถ่ายน้ำมันเบนซินถ่ายน้ำมันดีเซลไปแล้วเนี่ยจะทำการคีบเครื่องยนต์ออกมาเลยครับแล้วเอาไปโยนลงอย่างนี้ครับเกียร์นะครับยังใช้งานได้ครับหลายหมื่นเลยเนี่ยมาบ้านเราเนี่ยหลังจากนั้นก็จะทำการส่งขึ้นไปนะครับบนแท่นนะครับเสียของทำการบีบอัดครับหมดวี่และหมดบีบอัดครับให้เป็นลักษณะเป็นก้อนเป็นคิวบิกนะฮะโอ้โหครับผมจริงๆจะมีขั้นตอนที่เราไม่เห็นก็คือจุดระเบิดแอร์แบ็กนะครับถอดชิ้นส่วนที่ยังใช้งานได้อย่างเช่นพวกโคมไฟต่างๆการของเหลวต่างๆนะครับการถ่ายอุปกรณ์อย่างเช่นในช็อคอัพเนี่ยก็จะมีน้ำมันแล้วก็มีแก๊สไนโตรเจนให้มันก็ทำการเจาะออกไปนะครับน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ถูกถอดออกหมดน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยทำการคายท่อยางน้ำมันเชื้อเพลิงออกหลังจากนั้นก็ทำการเจาะที่สำคัญเลยแค่นี้ใช่ครับทำการเจาะนะครับที่บริเวณใต้นะครับถังน้ำมันเชื้อเพลิงครับแล้วก็ดูดน้ำมันเชื้อเพลิงออกมานะครับหลังจากนั้นก็นี่ที่7เหลือแค่นี้ใช่ครับเหลือเล็กนิดเดียวนะฮะจะได้อ่ะไม่ขอซื้อก็ไม่ได้เหรอจริงๆน่าสนใจครับนะเออไปตามขอซื้อทำไงดีบูไรซ้ายเอาหมดอะอะไรอื่นใช้ได้หมดอะทั้งคันอะนะครับนะว่าเรายังแพงอยู่เลยอ่ะก็เรียกว่าประมาณนี้ครับครับโอ้เห็นแล้วก็นะเมื่อไหร่เมืองไทยจะผลิตรถได้เองจะรวยๆครับบ้างใช้รถดีๆครับบ้างนะเอามาเข้าเรื่องแล้วดิมัวบนหน้าจอครับงบ 6-7 แสนบาทรถตู้ดีเซลคันไหนน่าเล่นกว่ากันครับมีข้อมูลอื่นไหมฮะวีโต้คาราเวลหรืออื่นๆกับเบนซ์หรือว่าอะไรดี600,000กว่าบาทมันได้วีโต้สม2ไงครับใช่ป่ะสมแรกมันถูกมากแล้ว300,000กว่าบาทสม2เนี่ยก็คือเป็นเครื่องดีเซลละครับโฟกก็ได้เป็น T5 เครื่อง 2,000 DDI แล้วใช่ป่ะครับ H1 นะครับก็ยังอยู่ใน H1 ก็อยู่ในงบแต่ว่าอาจจะเป็นรถเกาหลีนะครับแล้วก็ที่เหลือก็เฉยๆเพราะว่าเบนจูรี่เป็นเครื่องเบนซินครับนะให้ถามผมว่าจริงๆผมนี่ผมว่าเขามองมันตัวยุโรปมากกว่าเขามองไปยุโรปจริงๆแล้วผมมองว่าถ้าเป็นมือ2ปุ๊บเนี่ยคือคาราเวลคันนี้ต้องดูว่า Volkswagen พอเราจะเล่นมือ2มันต้องดูว่ารถคันนี้มันทำอะไรมาบ้างครับอุปกรณ์มั้ยยังแอร์ทำยังภายในดีเปล่าฮะหลักๆซื้อโฟมมีอยู่3ข้อเลยครับ1คือต้องดูภายในนะเพราะรถแต่ละคันทำภายในมันไม่เหมือนกันภายในจะหรูหราไฮโซโบใหญ่ไข่แดงแค่ไหนต้องดูด้วยสองรถคันนี้ซ่อมบำรุงมาดูแลมาดีเปล่าครับตามรอบเขาเปลี่ยนมายังเกียร์เกอร์ซ่อมมายังสามทำแอร์มายังเพราะรุ่นนี้แอร์ไม่เย็นทำแอร์มายังก็ทำแอร์มาแล้วแก้แอร์เย็นเอาไปวิ่งกลางวันนี่ตอนนี้วิ่งเปิดวิ่งเที่ยงแอร์เย็นซื้อได้เลยครับแต่ถ้ายังไม่ทำทั้งสามข้อนี้เลี่ยงใช้เบนซ์ดีกว่าครับเบนซ์ก็ง่ายนะครับก็ไม่ได้มีมาซุ้มนี้สม2ก็จะเป็นตัวหลังที่มีเป็นเรียกถุงลมละแอร์ก็เย็นขึ้นแอร์ก็น่าได้ครับเว้นก็จะนั่งสบายหน่อยก็แต่ว่าอาจจะความใหญ่โตหรูหราอาจจะสู้ Volkswagen ไม่ได้ครับนะครับมีคำถาม SBS ครับแนะนำอู่ทำสีคุณภาพดีครับใช้ประกันนะครับอยู่ในกทมครับใช้ประกันหมายถึงว่าจะเคลมประกันใช่ครับก็จริงๆเราก็อยู่ที่เบี้ยใครก็อู่ในเครือครับในเครือจริงๆต้องดูก่อนว่าท่านเนี่ยประกันเนี่ยประกันชั้นหนึ่งมีหลายแบบนะประกันซ่อมห้างประกันซ่อมอู่ต้องดูเบี้ยนะครับเพราะถ้าเกิดว่าถ้าเป็นอู่ท็อปๆในเมืองไทยเนี่ยต้องเป็นประกันซ่อมห้างแล้วก็บางอู่นี่รับแค่เฉพาะบางประกันเท่านั้นต้องเช็คให้ดีๆจริงๆเดี๋ยวนี้ทำประกันเนี่ยเขาต้องดูเลยว่าสมมติคุณอยากจะซ่อมอู่นี้อ่ะยกตัวอย่างอย่างอู่หัวเนี่ยอู่ยี่อ้วนเนี่ยวีระชัยเนี่ยต้องไปถามอู่วีระชัยนะครับว่าอู่วีระชัยเนี่ยโคกับประกันอะไรบ้างแล้วเขาจะบอกเลยว่าสมมติว่าคุณต้องไปโคกับประกันเจ้านี้ครับซื้อเบี้ยแห้งนะครับถึงจะคัฟเวอร์ซ่อมผมได้ชั้นหนึ่งแต่ว่าต้องมีแบบพิเศษออกไปถ้าเป็นคนทั่วไปเอาง่ายๆคือเวลาเคลมมาเสร็จแล้วปุ๊บเขาถ้าโทรไปที่ศูนย์เขาจะบอกมาคุณอยู่แถวไหนคะก็มีอู่แถวนี้นี่นั้นคือวิธีการของเราคือเราไปดูอู่ครับไปดูอู่ก่อนจะรถเข้าไปถ้าอู่เนี่ยเอาง่ายๆวันนี้ถ้าทำงานแบบ 2K เต็มระบบนะต้องมีห้องพ่นห้องอบเครื่องผสมสีก็ต้องดูให้มันดูเป็นแบบมีอะไรที่มันดูมีมาตรทั้งตัวอย่างเดียวเลยเข้าไปดูแล้วมีห้องอบสีแบบมาตรฐานห้องอบสีมาตรฐานหมายถึงที่เป็นห้องอบจริงๆที่เขามาติดตั้งไม่ใช่ห้องที่กั้นด้วยเพลิงหรือกั้นด้วยก่อปูนไม่นั่นไม่ใช่ห้องอบนะใช่
อะไรคืออะไรเขาเรียกว่าเป็นช่องพ่นรถพ่นสีรถเฉยๆแล้วก็มีเวลาก็ไปเดินดูซะหน่อยก่อนที่รถเข้าไปซ่อมแล้วก็พูดคุยนิดนึงว่าสีใช้ระบบอะไรเป็น 2K มั้ย 2K มีเต็มระบบก็ไม่เต็มระบบอย่างที่พ่นบอกนะบางคนชอบพูดเหมารวมช่างอู่สีเนี่ยบอกว่าโอ้ยซ่อม 2K ครับ 2K แต่เขาไม่ได้ใช้เต็มระบบหมายความว่าเขาใช้สีครึ่งเดียว 2K แต่แลกเกอร์เป็นแลกเกอร์แห้งเร็วมันมีขั้นตอนรายละเอียดพอสมควรอาจจะต้องหาข้อมูลนิดนึงเอาง่ายสุดที่ผมบอกถ้าเป็นอู่ที่มีห้องอบเป็นเรื่องเป็นราวนะแล้วก็ดูอู่มาตรฐานนะผมว่าพวกนี้ผ่านแล้วก็ดูจากผลงานรถที่อยู่ที่อู่อ่ะรถจอดเยอะแค่ไหนมีรถแพงๆเข้าไหมอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นส่วนหนึ่งที่เราทำให้สามารถเลือกได้เหมือนกันใช่ในกรณีที่เคลมประกันนะหรือถ้าไปถึงอู่แล้วแบบโอ้โหรถเขาซ่อมรถอยู่มีรถชนมาสลิงข้างนึงดึงกับต้นมะขามอีกข้างนึงดึงกับต้นมะม่วงไม่มาตรฐานก็ข้ามไปคือบางคนเกรงใจคนไทยที่ใส่ขี้เกรงใจครับเราทำประกันชั้นหนึ่งแต่ว่าเขาบอกให้ซ่อมอู่นี้ก็ซ่อมอู่นี้กลัวเดี๋ยวประกันไม่จ่ายไม่จริงนะที่ไหนก็ได้ในกรุงเทพหรือว่าในพื้นที่ที่คุณอยู่เนี่ยถ้าคุณมีปัญญาไปอยู่ต่างจังหวัดคุณจะมาซ่อมกรุงเทพก็ได้คุณก็เสียค่าขนส่งมาถ้าคุณคิดว่าอู่ที่นี่ดีมั่นใจว่าที่นี่ดีได้หมดเบิกได้ทุกที่ที่เป็นอู่ในเครือของประกันแค่นี้ผมฝากบอกบางคนไม่เอาเกรงใจเดี๋ยวมีปัญหาเดี๋ยวเบิกมันไม่มีแม้กระทั่งอู่ข้างนอกเนี่ยถ้าเราจ่ายเงินไปก่อนคุมราคาแล้วจะแอดวานซ์ตัวเองไปก่อนแล้วไปคุมราคาแล้วไปเบิกอันนี้ก็ทำได้ครับนะครับมีขั้นตอนต้องศึกษารายละเอียดนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของประกันภัยบางคนไม่ใช่จ่ายตังค่าประกันแล้วไม่เคยรู้เลยเคลมอะไรก็ไม่ได้เพราะนั้นต้องเดี๋ยวนี้เว็บไซต์มี Google มีหาข้อมูลนึงหรือว่าเบี้ยประกันไอ้กรมธรรม์ที่เขาให้มาครับผมว่า99คนน่ะไม่ได้เคยเปิดอ่านเลยอยู่ไงอยู่งั้นตัวแทนให้มาก็ใส่ไว้ในบ้านเก็บแล้วอ่านแล้วบางคนงงอีกแล้วไม่เข้าใจอีกภาษากฎหมายแต่จริงอ่านเข้าใจยากจริงอันนั้นนะครับอ่ะพี่กรณ์วิชรพลทักทายมาดู SMS กันต่อครับเขาถามว่าขับรถมาทั้งวันครับแบตเตอรี่แห้งแล้วก็มีกลิ่นเหม็นครับมีควันออกมาจากในหม้อแบตเตอรี่ด้วยสาเหตุเป็นเพราะอะไรครับเราต้องทำอย่างไรบ้างเป็นมา3รอบแล้วก็แสดงว่า1ครับแบตเตอรี่อันเนี้ยเดือดก็ชัวร์ว่าแบตเตอรี่ถ้าเป็นแบตเตอรี่น้ำก็คือแบตเตอรี่เดือดครับเดือดแล้วก็น้ำกั่นไม่มีแล้วแห้งความร้อนสูงมากแล้วก็คือตอนนี้แบตเตอรี่ตัวนี้ก็จะพังครับผมจะบอกว่ามันเป็นเรื่องปกติของแบตเตอรี่นะการทำงานแบตเตอรี่ก็คือถูกกำลังไฟถูกใช้ออกไปได้ชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่ในขณะที่ได้ชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่แบตเตอรี่จะเก็บประจุก็คือเกิดความร้อนนะครับแล้วก็สร้างกำลังไฟออกมาเพราะนั้นเป็นเรื่องปกติในเรื่องของควันขึ้นแบตร้อนเนี่ยมันเป็นไปได้แต่มันก็ไม่ได้ขึ้นแบบโอ้โหแต่ก็ไม่ใช่ว่าขึ้นแบบควันแล้วก็เหม็นคือโดยปกติถ้าแบตที่ทำงานก็คือถ้าวิ่งทางไกลยาวๆอาจจะมีความรู้สึกว่าไอ้แบตเตอรี่เอามือแตะแล้วมันอุ่นๆร้อนๆหรือเปิดถ้าเปิดจริงๆก็ไม่แนะนำให้เปิดนะเขาไม่เปิดกันนะเพราะว่าไอ้น้ำกรดมันอันตรายอันตรายเป็นสารพิษนะครับมันจะมีไอระเหยขึ้นมาเป็นไปได้อาจจะมีเห็นน้ำกลั่นเดือดแต่ไม่ใช่อย่าไปเปิดอย่าไปมองเพราะมันกระเด็นเข้าตาที่ตาบอดนะนั่นคืออันตรายเอาแค่มือแตะดูมันร้อนผิดปกติไหมถ้ามันร้อนผิดปกติก็คือถ้าควันขึ้นนี่นะว่ามันก็ไดชาร์จไม่ตัดอันนี้พี่กำลังจะบอกว่าก็ไล่กลับมาดูที่ไดชาร์จมันมีคำหนึ่งที่เขาเรียกว่าโอเวอร์ชาร์จก็คือไดชาร์จเนี่ยมันจะชาร์จไฟถึงค่าที่กำหนดแล้วมันตัดมันจะมีตัวนึงเป็นสวิตชิ่งอยู่ที่ไดชาร์จคนที่ชอบเสียด้วยนะเพราะนั้นต้องไปเช็คคันนี้อาจจะโอเวอร์ชาร์จไดไม่ตัดมั่งหรือชาร์จไฟเกินอีกอย่างก็คือเลือกแบตเตอรี่ที่มันไม่เหมาะสมอย่างเช่นได้ชาร์จเท่านี้ใส่แบตลูกเล็กมาชาร์จเกินอันนี้แก้ไขอันนี้ก็คือเราความผิดพลาดของเราแบตเตอรี่ลูกใหญ่มากได้ชาร์จลูกเล็กไม่แมทกันอันนั้นยังไงก็ไม่ร้อนมันชาร์จเท่าไหร่ก็ไม่เต็มมันท้าเท่าไหร่ก็ไม่เต็มได้ชาร์จพังอีกครับไม่ตัดจริงๆน้ำกันระเหยเร็วหรือน้ำกันแห้งจะอยู่2สาเหตุหลักๆสาเหตุแรกก็คืออุณหภูมิในห้องเครื่องเนี่ยมันร้อนจัดเกิดการระเหยแล้วก็ถ้าสมมติเราไม่ได้ตรวจสอบระดับน้ำกลั่นบ่อยๆเนี่ยมันก็ทำให้มันแห้งแล้วเกิดปัญหาได้เหมือนกันแบตก็เสียหรือนะครับเกิดการโอเวอร์ชาร์จอย่างที่พี่บอสพี่บอมบอกเลยแต่อะไรคือการโอเวอร์ชาร์จดูง่ายๆเลยก็คือน้ำกันมันเดือดนะครับมันเดือดมีฟองปุดๆเลยหรือเสื้อบอดี้ของตัวแบตเตอรี่เนี่ยมันบวมบิดบวมอันนั้นน่ากลัวหรือวัดกำลังไฟมากกว่าประมาณสัก 13.6 โวลต์ขึ้นไปเนี่ยติดเดินเบา 13.6 โวลต์ขึ้นไปแสดงว่ามันชาร์จผิดปกติแล้วมันชาร์จมากกว่าปกติแล้วจะต้องชาร์จเต็มที่ก็ประมาณ 13.1 ถึง 13.2 พอละเพราะว่าการใช้งานปกติมันจะอยู่ประมาณ 12.6 ถึง 12.8 นะครับถ้าขึ้นไป13ปุ๊บเนี่ยต้องระวังแล้วว่ามันจะเกิดการชาร์จผิดปกติบางคันเนี่ยขึ้นไปประมาณ14โวลต์นะครับน้ำกลั่นก็จะหายไปไวนะครับแล้วแบตเตอรี่นะฮะระเบิดได้นะครับครับแล้วน่ากลัวเลยนะใครไม่เคยเห็นแบตเตอรี่ระเบิดเนี่ย
มันไม่ได้ระเบิดปุออกมามันระเบิดตอมบึ้มแบบน่ากลัวมากรถพังฮะและไอ้น้ำกั่นเนี่ยมันคือน้ำกรดที่อยู่ข้างในเนี่ยที่เขาไปสาดหน้ากันน่ะเมียหลวงสาดเมียน้อยเนี่ยกับน้ำพวกนี้ทั้งนั้นน่ะขอซื้อมาจากร้านแบตเตอรี่ทั้งนั้นน่ะเหล็กนี่ถึงทะลุเลยนะครับใช่แล้วก็อีกอันนึงวันนี้ก็อาจจะบางคนอาจจะบอกว่าไอ้ฉันน้ำกั่นมันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่เขาไม่ต้องแล้วเขาซื้อแบบฟรีเมนเทนแนนซ์ใช่เมื่อกี้มีคำถามใน Facebook Live เหมือนกันเรื่องของเอาแบตที่ต้องเติมน้ำกั่นหรือแบตแห้งเอาฟรีเมนเทนแนนซ์ไปเลยครับเขาเรียกว่าเป็นแบตกึ่งแห้งกึ่งน้ำมันยังมีน้ำแบตไฮบริดแต่ว่าเป็นฟรีเมนเทนแนนซ์คือไม่ต้องเติมน้ำกั่นไม่ต้องดูมันเขาจะมีตาแมวให้ดูว่าแบตจะใช้ได้ไม่ได้แต่ไม่ต้องมานั่งคอยเราเติมน้ำกั่นมันแต่อีกอันคือแบตแห้งที่ไม่ต้องไม่มีน้ำกั่นเลยอันนั้นมันแพงแต่นั้นมันแพงมากซื้อไม่ไหวหรอกคือจริงๆการเลือกแบตเตอรี่ก็สำคัญเหมือนกันนะก่อนจะไปเบรกนิดนึงคือบางคนเลือกแบตเตอรี่ไม่ถูกต้องดูว่ารถเราแบตเตอรี่อยู่ตรงไหนนะรถแต่ละคันแบตเตอรี่ไม่เหมือนกันนะรถบางคันแบตเตอรี่อยู่ในฝากระโปรงหน้าอยู่ในห้องเครื่องรถบางคันแบตเตอรี่อยู่ฝากระโปรงท้ายรถบางคันแบตเตอรี่อยู่ในรถเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะมีข้อกำหนดของมันอยู่ฮะอย่างแบตน้ำเนี่ยก็จะใช้ได้แค่อยู่ในฝากระโปรงหน้ากับฝากระโปรงท้ายถ้าเข้ามาอยู่ในรถใช้แบตน้ำไม่เวิร์กนะฮะเพราะว่าเวลาที่มันเดือดน้ำกัดเนี่ยไอระเหยมันเป็นสารพิษที่มันอยู่ในรถเหมือนกันแล้วมันก็จะไปกัดตัวเบาะนี่เหมือนกันแต่ถ้าเป็นรถที่เป็นแบตเตอรี่อยู่ในรถบุ๋นรถยุโรปบางยี่ห้อเนี่ยมันจะมีแบตเตอรี่ในรถเนี่ยส่วนมากพวกนี้ก็จะใช้แบตแห้งเพราะว่ามันเป็นเรื่องของสารระเหยด้วยนะครับคุณอ้ำ CL อะไรเข้าร่วมแล้วครับเข้ามาดูแล้วแชร์แล้วนะคุณอ้ำนอกจากแชร์แล้วซื้อสปอนเซอร์แล้วนะอ้ำ CL ไปเบรกโฆษณากันสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ